จี๊ดเลยโพสต์แรกเบลล่าหลังเวียโชว์ใบทะเบียนสมรสเมื่อทางด้านของหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ครับออกมาโพสต์เรื่องราวดีๆสุดหวานล่าสุดที่ควงวิกกี้แฟนสาวว่าที่เจ้าสาวนั้นไปจดทะเบียนสมรสกันแล้วก่อนที่จะจูงมือกันแต่งงานในวันที่17กรกฎาคมนี้ท่ามกลางการแสดงความยินดีให้กับทั้งคู่ก็มีแฟนคลับจำนวนไม่น้อยครับที่ยังแอบห่วงความรู้สึกของนางเอกสาวอดีตแฟนอย่างเบลล่าราณีที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่ายินดีกับทุกความสุขของเวียเพราะว่าทั้งคู่ก็คบหากันมานานหลายปีและยังเป็นพี่น้องที่หวังดีต่อกันตลอดไปโดยล่าสุดในอินสตาแกรมของเบลล่าก็ได้มีความเคลื่อนไหวโพสต์แรกหลังจากที่เวียนั้นเพิ่งจะโพสต์ภาพโชว์ใบทะเบียนสมรสกับว่าที่เจ้าสาวลงในอินสตาแกรมพร้อมกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มมีความสุขโดยรูปที่สาวเบลล่าโพสต์นั้นต้องบอกว่าจี๊ดมากๆแต่ไม่ใช่โพสต์ดราม่าเจ็บจนจี๊ดแต่เป็นการโพสต์ภาพเบลล่าที่ออกมาโพสต์รูปงานแต่ในภาพเบลล่ามาในลุคแบบแซ่บๆเปรี้ยวๆสุดจี๊ดใส่ชุดเดรสแอบเซ็กซี่เบาๆตั้งแต่โสดนั้นครับหลายคนก็ทักว่าเบลล่าดูผอมสวยขึ้นเยอะอย่างโพสต์นี้ที่เธอได้โพสต์เอาไว้